ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองหลายคนเชื่อว่าการเดินทางออกจากบ้านคือการตามหาฝันแต่ยังมีอีกหลายคนที่ฝันของเขาคือการได้กลับบ้านอย่างเช่นอัดบัณฑิตป้ายแดงแห่งเมืองใหญ่กลับสู่อ้อมกอดแห่งขุนเขาที่เมืองโพอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านสันติสุขห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ30กิโลเมตรเมืองเล็กๆที่ผู้คนมีวิถีชีวิตแบบชาวล้านนาตะวันออกที่หลายคนอยากกลับมาสัมผัสวิถีชีวิตนั้นอีกครั้งสวัสดีครับผมนายวรวุฒิสุริยพรมครับจิเลนจีแอดเฮียนสถาบันการพัฒนาศึกษาเชียงใหม่ครับเป็นคนจังหวัดน่านครับอำเภอสันติสุขคุณแม่ปลาแล้วครับตอนนี้ผมก็เฮียนหนังสือจบก็เลยอยากกลับมาอยู่บ้านเพื่อสัมผัสบรรยากาศเก่าๆวัดตัวละมาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะพอมาถึงบ้านนะครับแม่ก็เตรียมทำพิธีสู่ขวัญซึ่งการสู่ขวัญนี่เป็นการเรียกขวัญกลับคืนมาครับเป็นการให้กำลังใจการสู่ขวัญหรือการสู่ข้ามเอาขวัญเป็นพิธีเรียกขวัญหรือเลี้ยงอาหารแก่ขวัญเพื่อเชิญขวัญให้คืนสู่ตนตัวของบุคคลเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจทางนี้ข้ามบอกเฮ้ยขวัญเจ้ารวมใต้กันข้ามมาผูกมือเบื้องขวาเจ้านี้ไว้ก่อนเฮ้ยขวัญเจ้ามามาปิกมานี่ก็อยากกลับมากินกับเข้าบ้านเฮาครับอยากกลับมาอยู่กับเพื่อนกับฝูงครับก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมครับปิกบ้านทุกครั้งเลยหลังจากสู่ขวัญเสร็จแล้วก็จะมีการกินหอมตอมม่วนกันครับเหมือนเดิมครับบรรยากาศเก่าๆแต่เมนูที่ผมอยากกินมากที่สุดในตอนนี้ก็คือลาบป่าครับเพราะว่าทำยากมากตอนที่ผมมาถึงแท็กกับเชนก็มาหาผมไปโลป่านะครับเพื่อจะหาป่ามาลาบก็เข้าป่าแล้วก็ไปดำป่ากันครับเพื่อจะหาป่ามาลาบกันที่บ้านเมนูลาบปลาตามแบบฉบับของเมืองโพมกำลังจะพาพวกเขาเดินทางไปในวิถีดั้งเดิมอีกครั้งค่ะสวัสดีครับผมแท็กคนบ้านไปแล้วอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านลูกหลานคนเมืองโพครับตัวอัดคือเปื่อนนะครับมันลุกมันเป็นงานหนังสือต่างจังหวัดยาปะลาป๋าอยู่ต่างจังหวัดคอยมีลาป๋าป่าเมืองบ้านเฮาคอยนี้ครับไปดำป่าไปวันนั้นไปบนตังไห่ตังไห่บนนะครับไปดำในหนองในห้วยเพราะว่าน้ำปุ่นมันจะป่าหลายหน่อยมันบ่ค่อยมีคนโลเลยป่าไปดำในดำกลางคืนนะป่ามันจะหลายป่ามันจะอยู่นิ่งไปผมก็บ่ค่อยจะชำนาญตั้งแต่เหมือนอัดก่อนเคยไปแต่ละออนแล้วด้วยกันนี่นะก็มีเซนเนาะเพื่อนเซนนี่เป็นโลประจำอยู่ละก็เลยเป็นอาสานำทางนะเซนสำนำทางขี่รถกันเดียวอัดเนี่ยซ่อนผมแต่ระยะทางไปตอนไปนี่ขึ้นเขาลงไม่ขึ้นน้อยขึ้นเขาโอ้ตังเห็นบางดอยก่อนลากขึ้นไปถึงได้ถึงดอยแล้วก็อัดต้องโดดลงนะครับถ้าบ่โดดนี่ลงข้างตางนึกกลัวแน่ตอนนี้กำลังไปหาป่าครับซึ่งที่หาป่าไกลจากชุมชนเท่าน้อยเดินทางอีกครับแต่ม่วนครับผมตั้งแต่ผมเดินทางไปนี่ผมก็
ตั้งใจไปพักเซฟเฮ้านะครับเซฟเฮ้าอยู่กลางป่าพอดีไปเจอลุงเจ้าของเซฟเฮ้าพอดีก็เลยป้ากันไปซ่อนพอดีครับไปดำป่ามาคืนตัวซึ่งปกติที่เขาพักคืนนั่นพอดีครับเซฟเฮ้าที่อาจพูดถึงคือที่พักของเกษตรกรในการทำไร่เป็นที่เก็บอุปกรณ์และผลผลิตอีกด้วยค่ะลำน้ำที่พวกเขาเดินทางไปชื่อลำน้ำตวายเป็นลำน้ำที่มีต้นน้ำอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอสันติสุขและไหลผ่านอำเภอสันติสุขไปรวมกับแม่น้ำน่านต่อไปค่ะก็ตอนที่กำลังไปถึงนะครับก่อนจะมืดเขาก็จะทำการซ่อนกันก่อนครับแล้วก็ใส่แหน่งไว้ตัวครับแล้วก็ใส่ดักหนูไว้ตัววันนี้กำลังซ่อนป่าครับจะดูว่าเปิดหรือซ่อนได้ก่อนนี่ผมวางงูเหมือนแล้วครับเดี๋ยวผมเปิดซ่อนต่อครับการซ่อนป่าอุปกรณ์ของผมมีหิงนะครับหิงคล้องนะครับในการซ่อนป่าเขาก็เอาหิงจำลงไปครับจำลงไปตีน้ำน้ำมันไหลนะครับเสร็จแล้วเขาก็ปึ๊ดไปหินปึ๊ดลงไปนะครับเคาะมาหาหินนะครับส่วนกุ้งเป็นปลาเป็นอย่างนี้ก็จะไหลเข้าหินเขานะครับเราก็จะยกขึ้นมาเมื่อขึ้นมาถ้าได้ปลาเขาก็ใส่ปลาเอาใส่คล้องถ้าไม่ได้ก็เอาไม่เนาะพอได้ปลามาแล้วเขาก็มาประกอบเป็นอาหารเย็นนะครับแล้วก็ลามปลาเมนูแรกของพวกเขาน่าสนใจจังเลยค่ะที่การลำปลานะครับเนาะก็ทำการคั่วปลาก่อนนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องพวกหอมกระเทียมพริกไอ้อย่างมันเนี่ยครับจะไข่แล้วก็เอาใส่ในกระบอกไม้ไผ่ครับแล้วก็เอาปลาใส่ยัดเข้าไปเลยแล้วก็เติมน้ำครับปรุงแล้วก็เอาไปตั้งแอนไฟได้เลยครับรอจนมันเดือดครับแล้วก็ชิมดูแล้วก็นี่เลยครับแสงตะวันเริ่มลับขอบฟ้าแต่การผจญภัยของพวกเขากำลังจะเริ่มสนุกขึ้นค่ะตอนนี้คุณลุงกำลังจะใส่แก๊ปหนูครับลองรุ่นเพราะว่ามันถูกใจรุ่นกันครับอันนี้หนูจะมาติดเองครับหนูจะมาไม่กินโคตรครับครับผมไปเลยครับหลักงับกับเลี้ยวมีตอนนี้เขากำลังจะเตรียมตัวไปลำป่าแล้วครับอันนี้กำลังคัดนาการการเตรียมตัวก่อนไปน้ำป่าครับ1อย่างแรกเขาต้องมีหน้ากากน้ำป่า2ต้องหลีมของห้องหลีมปืนหลีมนะครับเตรียมให้พร้อมฝนคือคมๆอันจะยิงมาเข้าเสร็จต้องแถมย่างก็คือคล้องของห้องว่าคล้องใส่ไว้ใส่ป่าพอไปถึงเดินทางไปถึงจุดที่จะดำป่าเสร็จต้องการดำป่านี่มันจะเขาต้องดำลงปื้นน้ำมันจะมีน้ำมีอย่างเขาต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงเนี่ยถ้าใส่ขาสั้นบ่หันัดใส่ขายาวบ่หันัดก็ต้องใส่ขาสั้นก็ได้มันจะได้สะดวกในการดำหน่อยเวลาดำตอนกลางคืนนี่ต้องแถมย่างคือต้องมีไฟครับไฟที่สามารถเอาลงน้ำได้ก็ไปถึงเสร็จอุปกรณ์ก็ใส่หน้ากากคัดหน้ากากก่อนคัดหน้ากากให้มันสะอาดมันจะได้พอชัดเวลาดำลงไปแล้วก็หลิมปืนนี่เขาต้องเขาห้ามไว้อย่างขึ้นลำไว้ก่อนเวลาป้าจะได้ยิงได้ทันทีตอนดำนะครับก็ต้องมือเหมือนผมขนัดขวามือขวากำปืนมือซ้ายกำไฟดำลงไปเวลาเจอป่าเอาไฟส่องไปติดตัวป่ามันจะบ่ค่อยวิ่งหนีจะบ่ค่อยว่ายหนีไปไหนแล้วก็ปล่อยปืนไปเลยยิงต้องแม่นๆนะครับถ้าบ่แม่นนี่ไม่ได้กินความสนุกเริ่มขึ้นกับการหาปลาตอนกลางคืน
พื่อเมนูลาบปลาน้ำตะไวของพวกเขาภารกิจในค่ำคืนนี้ของพวกเขาช่างน่าตื่นเต้นและน่าสนุกจังเลยค่ะวางเว้นมาหลายปีแล้วครับแต่เพิ่งเปื่อนลงพ่อเพราะว่าเปื่อนจะได้นักกอล์ฟเริ่มมันมีปลาแต่ตัวนี้นะเนี่ยน่าสักน้อยครับยังได้กี่ตัวละยังหลายตัวละกำลังจะใส่แน่งครับใส่ตรงไหนใส่หน้าเดี๋ยวจะใส่ตีหวังน้ำหวังกว้างๆปลาจะมันจะเตี้ยวตั้งนั้นไปมาหอครับนุ๊กขอปลาวิทย์นุ๊กแต่หางรักเออทั้งตัวนี่น่าตอนนี้เขากำลังใส่แหน่งครับเราผูกเจ้าเขาจะมาใจเพราะว่าจะได้ปลาก่อนกำลังเนี่ยต้มส้มปลาครับเป็นเมนูรอบดึกของมูเฮาครับI
ตอนนี้เรากำลังจะไปใจแหน่งครับแล้วก็จะไปดูตีรักหนูครับหรือว่าเจ้านี่เราจะได้เห็นจริงครับเมื่อแสงใหม่เริ่มขึ้นอัดและเพื่อนๆยังมีภารกิจในการไปเก็บกับดักที่พวกเขาวางไว้ไปร่วมลุ้นกับพวกเขากันค่ะเวลาไปทำลาบปลาแล้วล่ะค่ะเมนูลาบปลานี่ก็ผมมาอยากโชว์ฝีมือนะครับเนาะก็เลยให้เพื่อนลองทำดูพ่องว่าฝีมือมันจะเหมือนเดิมก่อครับพูดถึงเรื่องลาบปลานะครับผมก็เซียนคนหนึ่งนะถ้าเขาจะเนี้ยลาบปลานะเขาต้องเขาได้ปลามาละมันต้องเป็นปลาเดี๋ยวเขาจะเอามาลาบนะมันต้องเป็นปลาขาวปลาที่มีเก็ดมาลาบพอมาได้ปลามาเซ็ตไปเอาปลาไปทอดเก็ดก่อนทอดเก็ดทอดเก็ดมันมดเซ็ตแล้วก็มาใส่เนตขี้มันห้ามเอาไปขวางเก็บไว้ตั้งหาก่อนหลังจากนั้นมาเขาก็เอาปลาไปล่างในหม้อน้ำอมแต่เขาจะไปต้มเป็นน้ำซุปนะครับไปล่างในหม้อต้มหั่นเสร็จแล้วก็มาก๊กหางก๊กตะขี้ก๊กหัวก๊กบริเวณต้องหลักซ้ายมันนะมันจะขมก๊กหงอกทั้งหมดแล้วก็ส่วนหางส่วนหัวเดี๋ยวเขาก๊กเอาไปไว้ในน้ำอมไปไว้ในหม้ออมไปต้มเป็นน้ำซุปส่วนตัวปลาส่วนตัวปลาเขาเอามาไว้ลาบจะลาบกับตัวปลาแล้ววัตถุดิบที่เขาจะเอามาผสมกับลาบปลาก็ต้องเตรียมหัวขิงหอมแดงกระเทียมขิงใบฮักไฟนะครับก่อนที่เขาจะลาบเนี่ยเขาเอาหม้อต้มน่ะหม้ออมไปต้มก่อนตอนลาบปลาเขาก็น้ำปลาที่เขาจะเอาไว้ลาบส่วนตัวมันน่ะมาเสร็จเขาก็ลาบในขณะที่เขาลาบเขาก็ใส่หัวขิงฮักไฟลงไปตัวมันจะได้เข้ากันในฮั่นตอนลาบเพื่อตอนลาบเขาก็ลาบเพื่อละเอียดด้วยทุกอย่างที่อยู่บนเขียงในเขาลาบเพื่อละเอียดอันมันจะปักคอจะขำคอครับก็เนี่ยลาบเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาพักไว้พักปลาในเขาลาบเสร็จไว้ก็ไปตักเอาน้ำซุปในหม้ออมมันอ่ะตักเอากระน้ำมาประมาณหนึ่งเอามาเสร็จเขาก็เอาไปแจ่ไปพักไว้ในน้ำเย็นเพื่อจะให้น้ำซุปมันอ่ะมันเย็นพอน้ำซุปเย็นเสร็จเขาก็จะเริ่มการผสมละคือห้องมันโซ่ลาบเริ่มถึงการโซ่ลาบปลาเอาก็น้ำซุปมาทอกใส่ชามแต่เขาเตรียมไว้หำชามเนี่ยชามเปล่าเตี๋ยวเขาจะเอาไว้โซ่นะเอาน้ำซุปมาทอกใส่เทใส่สักหน่อยแล้วก็ปรุงรสด้วยตักพริกก่อนเอาพริกใส่พอประมาณพริกเสร็จขนให้พริกกับน้ำน่ะมันกระจายทั่วกันเสร็จจากนั้นเอาปลาเดี๋ยวเขาลาบมาลงตรงเส้นเขาก็ก้อยนวดไปคนไปให้มันเข้ากันเส้นเขาก็จิ้มหอสักหน่อยให้มันจางอย่างก็ใส่จางเกลือก็ตักเกลือใส่สักหน่อยครับแล้วก็นี่มันถ้ามันเข้ากันแล้วมันเละละมันเหมาะละเนี่ยนะก็นำไปคั่วหมอกให้มันสุกเนี่ยหมอกเหมาะหอมกินหอมครับก็ฮักหอมซอยหอมซอยผักหอมอย่างใส่สักหน่อยตักใส่จานแล้วก็ตั้งวงกันเลยWe'll be right back.
วิถีชีวิตแบบเดิมๆที่ทำให้เราหวนคิดถึงนั้นจะยังคงอยู่ให้เรากลับมาหาอีกครั้งหรืออาจจะไกลออกไปจนเราลืมมันในที่สุดสถานการณ์ป่านะครับน้องป่ามันมีจำนวนน้อยลงครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปครับแล้วก็นักล่าเพิ่มมากขึ้นครับมันก็เลยเนี่ยคือป่าน้อยลงครับเขาเลยต้องไปหาในป่าที่มันลึกขึ้นครับเพื่อจะได้หาป่าเหมือนเดิมครับน้ำตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีน้ำตลอดได้ทุกฤดูกาลหน้าแรกจะมีน้ำไว้ให้เขาดำป่าซองป่าอยู่แต่เหมือนปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้านละน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วจะแห้งขอดตลอดถ้าเข้าสู่ฤดูแรกฤดูรอดเนี่ยนะน้ำจะแห้งจะบ่ค่อยมีน้ำไว้ใจน้ำเป็นอย่างเขาต้องตั้งเหนือไปต้องหาปลาอยู่ตั้งเหนือวันเพราะว่าตั้งใต้แห่ปลาบ่ค่อยมีตั้งเหนือปลามีเยอะกว่าอาจจะคือจากสารเคมีเป็นอย่างก็ปลาคำว่าปลามันน้อยลงมาเมื่อแรกก็อุ่นใจครับเป็นบ้านเฮามันบ่เหมือนที่อื่นครับไปที่นี่ยังมีเพื่อนฝูงครับมีพ่อแม่มีญาติกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาครับผมฮับใจบ้านเกิดเฮาเฮาบ่ได้สูงได้ซื้อนะครับเฮาไปโลหาหากินหาเจ้ากินค่ําแปลว่าบ่ต้องไปซื้อที่ไหนล่ะพักเฮาก็จะปลูกเองประมาณนั้นนะครับอยู่บ้านเนี่ยมันมีความสุขไปทางใดก็มีแต่ญาติพี่น้องไปทางเหนือก็เป็นพี่น้องทางใต้ก็เป็นพี่น้องมันจะมีความสบายใจอบอุ่นใจนะเฮาไปหั่นเจ็บป่วยถ้าหั่นนอนอยู่หั่นเจ็บอยู่หั่นก็จึงจะมีคนฮู้จักมาช่วยไปทางใดก็มีคนฮู้จักไปอุ่นซื่อๆเนาะบางสิ่งที่เราตามหาอาจไม่ได้อยู่ไกลแต่อาจอยู่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างบ้านของเราก็เป็นได้